สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพามารีวิวโรงแรมโฮมพุเตยอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีบรรยากาศของโรงแรมนี้อยู่ท่ามกลางขุนเขานะคะตัวโรงแรมเต็มไปด้วยต้นไม้อันนี้ห้องพักค่ะห้องพักบรรยากาศก็จะมีแต่ต้นไม้เสียงจิ้งหรีดท่ามกลางธรรมชาติค่ะเราเข้ามาดูในบริเวณห้องพักกันนะคะใหญ่โตน่าพักจริงๆค่ะภายในห้องพักถือว่าสมราคาน่าพักนะคะนี่ภายนอกค่ะเดินเข้ามาเพื่อจะมาดูบรรยากาศริมแม่น้ำแควน้อยนะคะเดินไปที่ฮอตสปริงค่ะสระว่ายน้ำริมแม่น้ำแควน้อยนะคะอันนี้บ่อฮอตสปริงสำหรับแช่เท้าค่ะทางเดินไปสระว่ายน้ำนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆเหมือนอยู่กลางป่าค่ะนี่ทางเดินห้องพักค่ะริมแม่น้ำแควน้อยนะคะบรรยากาศยามเช้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาที่ห้องอาหารเช้ากันนะคะอาหารเช้าค่ะก็จะเป็นสไตล์บุฟเฟ่นะคะถือว่าบรรยากาศดีมากค่ะในตอนเย็นเราเลือกรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรมนะคะอาหารก็อร่อยทุกเมนูเลยค่ะคุ้มค่าสามารถรับประทานอาหารที่โรงแรมได้เพราะมีเมนูอาหารที่น่าสนใจหลายเมนูในโรงแรมนี้ก็จะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2นะคะทางเจ้าของโรงแรมได้จัดทำไว้เป็นตัวพิพิธภัณฑ์ค่ะเพื่อให้ระลึกถึงประวัติสงครามโลกครั้งที่2และยังมีโบกี้รถไฟและทางรถไฟสมัยสงครามโลกอยู่ในตัวโรงแรมด้วยนะคะทำให้ฟินสุดๆเลยค่ะอันนี้คือบรรยากาศพิพิธภัณฑ์ภายในโรงแรมนะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ที่ผ่านมามีผู้ร่วมอุดมการณ์และมีประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างน่าสนใจมากค่ะมีภาพเก่าๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2เก็บไว้ให้น่าสนใจน่าติดตามน่าศึกษาค้นคว้าม ีแผนที่เก่าที่ได้รับมอบมาจากต่างประเทศเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่ที่นี่ด้วยนะคะอันนี้เป็นรูปภาพเก่าคนที่ทหารที่อยู่ในสงครามโลกวาดเก็บและมอบให้กับโฮมพุเตยเป็นที่ระลึกนะคะก็เลยจัดมาแสดงไว้อยู่ที่นี่เพื่อให้บอกเล่าความโหดร้ายของสงครามที่เกิดขึ้นค่ะ